เดินได้ด้วยนโยบายเพื่อประชาชนที่จะมาแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของพี่น้องจริงๆหรือเรายังอยากจะอยู่ที่เดิมหรืออยากจะถอยหลังไม่จบไม่สิ้นอยู่กับปัญหาเก่าๆกับเรื่องเก่าๆแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนสูญเสียโอกาสเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่เรามาเปิดตัวในเรื่องของนโยบายชุดแรกของพรรคประชาธิปัตย์เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนและก็เราก็จะเดินหน้า